ไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนของประเทศวันนี้โอกาสทางการศึกษาต้องเกิดขึ้นอย่างมีคุณภาพและเท่าเทียมกันกระทรวงศึกษาธิการพร้อมแล้วที่จะเสริมเติมเต็มความรู้สู่เด็กไทยถึงบ้าน Tutor Channel พบกันที่ช่อง11ทุกวันเสาร์10โมงเช้าถึงเที่ยง Tutor Channel เพื่ออนาคตชาติเพื่อโอกาสทุกคนค่ะจบกันไปแล้วนะคะสำหรับอาจารย์อุ๊นะจริงอาจารย์อุ๊ก็จะยังอยู่กับเราไปเรื่อยๆนะคะมีติวเตอร์ดังๆมาอีกเป็นระยะใช่ไหมครับเบรใช่ครับโครงการนี้อยู่ยาวนะคะก็จะอยู่ตลอดไปครับอยู่ตลอดไปฟังอย่างนี้ก็มีความหวังมากเลยใช่ไหมเด็กต่างจังหวัดน้องๆที่โพสต์เข้ามาในเว็บไซต์เนี่ยเกือบจะเรียกว่า 100% เลยครับต้องการให้รายการนี้เนี่ยอยู่ตลอดไปจริงมีอีเมลเข้ามาเยอะแยะทีเดียวนะคะอยากให้ทำรายการนี้ต่อไปค่ะเป็นประโยชน์กับเด็กๆนะคะแล้วก็จริงๆมีถามคำถามอื่นๆอีกมากมายมีทวงของด้วยนะคะทวงของที่ระลึกนะคะของที่ระลึกเนี่ยฝ่ายรายการก็เตรียมการไว้แล้วนะครับที่จะส่งไปให้น้องๆที่โพสต์เข้ามาแล้วก็มีชื่อที่อยู่จริงชัดเจนที่สามารถส่งไปรษณีย์ไปให้ได้ก็จะส่งไปให้นะครับมีตัวอย่างเสื้อยืดใช่ครับสีสันสดใสมากเสร็จแล้วนะครับสัปดาห์นี้นะคะครับเดี๋ยวจะส่งไปให้ Channel ครับใครที่โพสต์มานะคะแล้วก็หรือว่าจดหมายที่เราอ่านออกอากาศก็จะส่งไปให้รวมถึงที่ส่งเข้ามาตามเงื่อนไขที่เรากำหนดตั้งแต่แรกก็ส่งให้ด้วยเหมือนกันนะคะมีคำถามมาหลายคำถามยกตัวอย่างเยอะมากที่ผมนี่ก็เยอะครับขออนุญาตอ่านสั้นๆได้ไหมครับน้องๆจะได้มีกำลังใจนะครับที่โพสต์มาน้องทิดารัตร่วมใจนะครับบอกว่าเป็นคนที่เรียนไม่ค่อยจะได้เรื่องสักเท่าไหร่โถถ่อมตัวแต่ว่าดูรายการนี้แล้วเนี่ยทำให้หนูรู้สึกว่าได้อะไรหลายและอย่างเพราะเป็นรายการที่ดีมีประโยชน์หนูอยู่แค่ม.4น่าจะมีรายการนี้เกิดขึ้นให้เด็กได้ติดตามตลอดไปแล้วขอเป็นกำลังใจให้รายการนี้นะครับแล้วก็ขอเป็นรายกำลังใจให้กับน้องคนนี้ด้วยน้องที่ดารัตด้วยนะครับผมเชื่อว่าดูรายการนี้ไปเรื่อยๆอีกหน่อยก็จะเก่งขึ้นเองแน่นอนทีเดียวนะคะมีคนบอกมาเรื่องของปรับความละเอียดของไฟล์วิดีโอค่ะท่านคะบอกว่าไฟล์วิดีโอที่ให้ดาวน์โหลดทางเว็บของTutor Channel เนี่ยอยากให้มีความละเอียดสูงกว่านี้ได้หรือเปล่าครับเพราะไฟล์ที่ให้ดาวน์โหลดตอนนี้ละเอียดต่ำมากเมื่อไปดูเป็นเรื่องจริงนะครับผมขอให้ฝ่ายเทคนิคได้ปรับปรุงแล้วครับคิดว่าถัดจากนี้ไปก็จะดีขึ้นภาพก็จะออกมาละเอียดขึ้นนะครับค่ะมีน้องจินตนาโพทองจาก157/4หมู่5ตำบลสารยาอำเภอพุทธมณฑลจังหวัดนครปฐมนครปฐมค่ะบอกว่าแต่ก่อนเนี่ยเคยท้อกับการเรียนแต่เดี๋ยวนี้เข้าใจมากเหมือนมีเรียนพิเศษอยู่ที่บ้านนะครับเพราะฉะนั้นขอขอบคุณรายการติวเตอร์ชาแนลมากสุดท้ายที่ไม่ลืมอยากได้เสื้อค่ะแหมส่งไปให้นะครับทุกคนเลยนะคะเนี่ยมีน้องอีกคนนึงอันนี้ไม่ใช่น้องนะคะเป็นอาจารย์ถามมาเรื่องโครงการคืนครูให้นักเรียนเรียนท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการอยากให้มีโครงการดังกล่าวกับครูสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาด้วยค่ะจากมิสแพทอะไรสักอย่างไม่ได้บอกชื่อเต็มมานะคะครับอันนี้ก็จะให้สำนักงานอาชีวะรับไปพิจารณาแต่ว่าสำหรับโรงเรียนประถมมัธยมขณะนี้โครงการคืนครูให้นักเรียนได้ดำเนินการไปเรียบร้อยแล้วนั่นก็คือช่วยให้ทุกโรงเรียนเนี่ยได้มีโอกาสมีครูธุรการนะครับที่จะไปทำงานบัญชีงานสารบัญแทนที่จะเอาครูผู้สอนมาทำงานบัญชีสารบัญทำให้ครูต้องออกจากห้องเรียนแล้วก็ไม่มีเวลาไปสอนนักเรียนเดี๋ยวนี้เราส่งครูทำงานธุรการไปโดยเฉพาะให้แล้ว 14,532 คนครับทั่วทั้งประเทศคือให้งานทำถูกต้องครับถูกต้องครับส่งไปเรียบร้อยแล้วก็ช่วยให้ครูที่สอนหนังสืออยู่ในห้องที่ต้องมาทำงานธุรการก็ได้กลับเข้าห้องเรียนไปสอนน้องๆก็จะเป็นประโยชน์กับเด็กมากขึ้นเรียกว่าโครงการคืนครูให้นักเรียนส่วนอาชีวะก็จะรับไปพิจารณาว่าเป็นอย่างไรนะครับเดี๋ยวเวลาจำกัดขออีกสักคำถามหนึ่งได้ไหมคะหลายคนเห็นถามมาเกี่ยวกับเรื่องของการปรับระบบการบริหารจัดการการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้หลายท่านถามมาคงเป็นคุณครูเป็นส่วนใหญ่ค่ะท่านคะมีแนวทางอย่างไรหรือไม่คะเรื่องการบริหารจัดการการศึกษาที่จังหวัดชายแดนภาคใต้เนี่ยขณะนี้นโยบายชัดเจนแล้วนะครับที่ประชุมคณะรัฐมนตรีมีมติชัดแล้วว่าเราต้องการที่จะพัฒนาเป็นกรณีเฉพาะในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้แล้วก็ระบบบริหารจัดการเนี่ย
ในการประชุมอีกสัปดาห์2สัปดาห์ผมก็จะได้มอบหมายให้ระดับรองปลัดกระทรวงหรือไม่ก็ระดับผู้ตรวจราชการจะลงไปรับผิดชอบงานทุกส่วนที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงสาธารณสุขเพื่อที่จะให้งานทุกหน่วยงานของกระทรวงเนี่ยบูรณาการเข้าด้วยกันแล้วก็มีความเป็นเอกภาพแล้วก็จะช่วยให้การจัดการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้เนี่ยดีขึ้นมีคุณภาพขึ้นแล้วก็หวังว่าผลการเรียนของเด็กที่นั่นก็จะดีขึ้นต่อไปด้วยแล้วก็ถ้ามีโอกาสยาวๆผมจะได้มาเล่าผ่านรายการนี้อีกครั้งในรายละเอียดเราไปติวเตอร์สัญจร3จังหวัดชายแดนภาคใต้มั่งไหมก็คงจะต้องไปครับก็ได้มีการเตรียมการไปแล้วโอ้โหเตรียมการไปแล้วแล้วก็จะแจ้งให้ทราบต่อไปครับยังมีโครงการติวเตอร์สัญจรอีกเพราะว่านอกเหนือจากแกดแพทแล้วเดี๋ยวเราจะมีเอเน็ตโอเน็ตติดตามมาแน่นอนแต่ว่าช่วงนี้เด็กๆหลายๆคนรอพบกับคุณครูพี่แนนแล้วอย่าลืมนะคะเดี๋ยวจบช่วงติวเตอร์กับครูพี่แนนแล้วเนี่ยเราจะมีพี่ๆจะมาแนะนำเทคนิคในการสอบแกดแพทเอาแบบว่าเทคนิคล้ำลึกห้ามพลาดเด็ดค่ะงั้นช่วงนี้เราไปพบกับคุณครูพี่แนนกันค่ะนะคะเราจะได้พร้อมที่จะเติมความรู้กันต่อนะคะเรามาเรียนคำศัพท์ผ่านเพลงดีไหมคะเด็กๆคะคำว่าอ้วนและผอมค่ะน้องๆคะอ้วนเราใช้คำว่าอะไรบ้างมาดูกันค่ะน้องๆคะรากศัพท์คอปแปลว่าบออะไรคะบอดี้คอพูเลนก็เลยเป็นไงคะเนื้อเยอะไหมเนื้อเยอะอ้วนไหมคะลูกอ้วน fleshy ก็แปลเหมือน corpulent ค่ะเพราะมันมาจาก flesh นะคะแปลว่าอะไรคะเนื้อค่ะเด็กๆคะตัวนี้อ่านว่า obese ออกเสียงตามพี่ได้ไหมคะ obese ค่ะเยี่ยมค่ะมาจากคำนาม obesity ออกเสียงค่ะลูก obesity เยี่ยมค่ะแปลว่าโรคอ้วน over แปลว่ามากเกินหรือน้อยเกินไปมากเกินไปเวทแปลว่าน้ำอะไรน้ำหนักน้ำหนักเกินอ้วนไหมคะอ้วนค่ะนะคะ plump ตัวนี้อย่าสับสนกับ plum นะถ้าไม่มีตัว p เนี่ยจะแปลว่าลูก plum หรือว่าลูกท้อเป็นผลไม้ประเภทหนึ่งใช่ไหมคะนะคะแต่ถ้า plum ที่เป็นตัว p boy นะคะจะแปลว่าลูกดิ่งค่ะและถ้าเกิดนะคะคนที่มาดูดซ่วมแถวบ้านเราอะนะคะเขาเรียกช่างประอะไรประปรานะคะช่างประปาเรียกพลัมอะไรคะพลัมเบอร์พลัมอะไรคะพลัมเบอร์นะคะน้องๆค่ะและถ้าเกิด stout อันนี้อ้วนบวกกับล่ำด้วยค่ะนะอ้วนบวกกับล่ำค่ะ chubby กับ chubby แปลเหมือนกันแปลว่าตุ้ยอะไรคะตุ้ยหนุยค่ะน้องๆค่ะทับขลุกเห็นภาพมากๆเลยจริงๆทับแปลว่าถังอะไรคะถังน้ำเวลาเพื่อนมาชมเชยเราท้ายตายเธอช่างมีหุ่นรากฐานแข็งแรงประดุจถังน้ำเลยนะหมายความว่าเราอะไรคะเป็นตุ่มนั่นเองค่ะนะอ้วนไหมคะอ้วนทับอะไรทับปีกมีการ์ตูนอยู่เรื่องหนึ่งไงเป็นเจ้าหนูจากต่างดาวหุ่นถังน้ำเทเลทับปีกเทเลเคยได้ยินใช่ไหมคะนะคะน้องๆคะอ่างอาบน้ำเคยได้ยินคำนี้ไหมคะลูกอ่างอาบน้ำเขาใช้บาธอะไรคะบาธทับบาธอะไรคะบาธทับนะคะเด็กๆขานะคะมีใครมีเพื่อนชื่อโบไหมลูกนะคะเราสามารถเรียกเขาน่ารักน่ารักโบโบมานี่แล้วโบ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 แปลเป็นไทยแล้วจะน่ากลัวเล็กน้อยคุณหญิงล่ำนะคะแปลว่าหญิงล่ำค่ะนะคะเหมือนจะน่ารักแต่จริงๆแล้วแปลว่าหญิงอะไรหญิงลำต่อไปนี้เรียกโบว่าอะไรคะเด็กๆโบอะไรโบโบโบอะไรน่ากลัวเนาะนะคะน้องๆคะและยังมีอีกค่ะนะคะเด็กๆคะพัชจีโรตันนะคะนี่เป็น adjective ค่ะพัชจีโรตันอันนี้นะคะครบสูตรเลยทั้งอ้วนทั้งลำทั้งเตี้ยและทั้งปั่นค่ะอย่าแย่งกันน้องๆคะออกเสียงตามพี่พัชชีกับโรอะไรโรชันพัชชีโรชันพัชชีโรชันนะคะเด็กๆคะเราเนี่ยนะคะไปทำการวิจัยมาแล้วนะคะ
ฝรั่งบอกว่าเด็กไทยไม่เก่งภาษาอังกฤษสักทีเพราะว่าเด็กไทยเนี่ยใช้สมองซีกเดียวค่ะเคยได้ยินไหมคะสมองคนเรามีกี่ซีกคะ2ซีกเคยได้ยินนะคะลูกค่ะนะคะสมองซีกหนึ่งเกี่ยวกับจินตนาการความรู้สึกอีกซีกเกี่ยวกับวิอะไรวิชาการนะคะการที่ใช้เพลงมาช่วยเนี่ยมันจะช่วยให้ใช้สมอง2ซีกถ้าเราเรียนอย่างเดียวแบบอัดเนื้อหามันจะได้ใช้แค่ซีกวิชาการตรรกะเหตุผลแต่มันจะขาดนะจินตนาการไปค่ะเพราะฉะนั้นขอให้หนูตั้งใจนะคะลูกคำตรงข้ามกับคำว่าอ้วนเราว่าอะไรคะเด็กๆคะผอมค่ะนะคะเด็กๆคะไปดูคำตรงข้ามพร้อมกันค่ะนี่เลยค่ะนะคะผอมนะคะ anorexic ค่ะคำนี้กิ๊บเก๋มากค่ะเพราะมันมาจาก anorexia น้องๆค่ะ anorexia เป็นโรคผอมประเภทหนึ่งค่ะโรคนี้เกิดจากอาการกินข้าวไม่ลงจะมีโรคผอมอีกอันหนึ่งเรียกว่าบูลิเมียโรคนี้เนี่ยเกิดจากการกินแล้วอ้วกก็เลยผอมน้องบอกมีคนเป็นโรคนี้ด้วยเหรอคะพี่โอ้โหเยอะมากค่ะดาราฮอลลีวูดหลายคนเลยเห็นอาหารแล้วกินข้าวไม่ลงนะออกเสียงตามพี่กะลุกอันนี้เรียกว่าอโนเร็กเซียอโนเร็กเซียเจ้าหญิงไดอาน่านะคะที่ท่านนะสิ้นพระชนไปแล้วนะคะท่านเป็นโรคนี้ค่ะคืออยากจะนะคะผอมค่ะลูกแต่อดใจไม่ไหวก็เลยทานเข้าไปพอทานเข้าไปเสร็จแล้วก็เลยเอามือล้วงคอให้อ้วกออกมานะคะเขาเรียกว่าบูเลยคะบูลิเมียออกเสียงค่ะบูลิเมียบูเลยคะบูลิเมียสกินแปลว่าผิวอะไรคะลูกผิวหนังเพราะฉะนั้นนะคะเด็กๆคะ skinny นะคะ skinny นะคะแปลว่าผอมแห้งจนติดผิวอะไรผิวหนังนะคะ underweight นะคะ under แปลว่ามากเกินไปหรือน้อยเกินไปคะเด็กๆคะน้อยเกินไปมีน้ำหนักน้อยเกินไปอ้วนหรือผอมคะลูกผอมค่ะ bony มาจาก bone แปลว่ากระอะไรคะกระดูกเพราะฉะนั้นผอมไหมคะผอมค่ะนะ slender กาดอกจันค่ะ slender กับ slim นั้นมีความหมายเป็นบวกคือผอมแบบสวยผอมเพรียวค่ะนะแล้วตัวนี้ออกเสียงว่า scrawny ออกเสียงสิคะลูก scrawny scraw อะไร scrawny นะคะและ skeletal น้องๆคะ skeletal มาจากโครงกระดูกหนูว่าใช้คำว่า scale อะไร skeleton scale อะไร skeletonเด็กๆคะ slender กับ slim ค่ะนะคะน้องๆครับมีความหมายเป็น positive หรือ negative คะ positive อีกนิดนึงได้ไหมคะลูก lean ค่ะ lean meat มักใช้กับเนื้อแปลว่าเนื้อไม่ติดมันสรุปแล้วก็เลยแบบว่านะคะ lean เป็น adjective แปลว่าเนื้อไม่ติดมันค่ะและถ้าเป็น verb แปลว่าพิงนะคะหรือแปลว่าเอ็นก็ได้ค่ะพิงหรือเอ็นนะคะน้องคะขออีกตัวนึงได้ไหมคะลูกแลงค์แลงค์แปลว่าผอมแบบเกงกลางค่ะเวลาตั้งชื่อศูนย์ลดความอ้วนอะน้องว่าพี่แนนจะตั้งชื่อว่า Skinny Center หรือว่า Slim Up Center คะลองคิดดูถ้าเกิดตั้งชื่อว่า Skinny Center หนูจะไปลดกับมันไหมคะสวัสดีค่ะ Skinny Center ยินดีเปิดให้บริการนะคะนะคะถ้าคุณมาลดน้ำหนักกับเราคุณจะผอมแห้งติดผิวหนังเป็นผีค่ะใครจะไปลดกับมันใช่ไหมคะน้องๆคะเราต้องใช้ Skinny หรือ Slim Up ครับ Slim Up เพราะ Slim แปลเหมือน Slender ไร Slender เป็น Positive Connotation ผอมแบบดูดีมีชาติตระกูลดีมากค่ะนะคะเพราะฉะนั้นนะคะผอมตรงข้ามกับอ้วนนะคะน้องเชื่อไหมคะว่าเราจะจำคำศัพท์นี้ได้ตลอดไปค่ะขอให้หนูนะคะเรียนรู้ผ่านเพลงพร้อมกันค่ะลูกรอบแรกลองฟังเพลงก่อนนะคะนะคะน้องๆคะเราลองฟังเพลงแล้วก็ดูเนื้อเพลงที่นะคะจอทีวีนะคะไปพร้อมกันค่ะเด็กๆที่บ้านคะร้องเพลงกับทีวีดูโรคจิตไหมคะดูโรคจิตนิดหน่อยแต่เราไม่ต้องสนใจค่ะมันทำให้เราอะไรคะมีความสุขกับการเรียนใช่ไหมคะมี passion ในการเรียนมีความหลงใหลในการเรียนค่ะมิวสิกมาเลยค่ะเพลงนี้ขอมอบให้น้องๆนะคะที่หุ่นไม่ปกติไม่ว่าจะเป็นอ้วนหรือผอมนะคะเป็นกำลังใจให้ค่ะไม่ว่าใครจะมองลองนะคะ Set yourself free with the music ค่ะไม่ว่าใครจะคิดทำเพลงแล้วก็ดำน้ำตามไปก่อนรอบแรกฉันรักเธอไม่มีวันหวั่นไหว
ไม่อาจเปลี่ยนไปตามใคร